จอโมนันมากใช่ค่ะเป็นไงครับคิดถึงงานอีเวนต์บ้างไหมคิดถึงคิดถึงแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดหรืออะไรหลายๆอย่างอ่ะมันก็ตามสภาพอะค่ะเราก็ต้องมีมาตรการป้องกันอะไรมากขึ้นตอนนี้ละครเป็นยังไงบ้างลงตัวแล้วหรือยังลงตัวค่ะโมเพิ่งปิดกล้องในนี้ไปค่ะอุบัติร้ายอุบัติรักเรื่องนึงแล้วก็ตอนนี้ถ่ายทำคู่เวรอยู่ค่ะโอเคแล้วจะไม่มีปัญหากันแล้วเพราะก่อนหน้านี้ไม่เปลี่ยนตรงเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆเรื่องเปลี่ยนตัวมันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในฐานะคนทำงานคือโมยอมรับการตัดสินใจทุกฝ่ายโมทำงานได้กับทุกคนอยู่แล้วค่ะหลายคนมันก็โยงไปเลยเพราะว่าสาเหตุช่วงเมื่อคนเมื่อตอนโควิดที่ดาวไลน์อะไรอย่างเงี้ยที่ดาวไลน์ก็เลยส่งผลกระทบส่งผลกระทบทางก็เรื่องมาคอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่เปลี่ยนตัวหรอเดี๋ยวไม่หมายถึงว่าโยงไม่มีค่ะไม่มีค่ะมันกระทบอะไรไหมครับที่ลองไลน์แล้วแบบที่แบบว่าใช้อารมณ์ในตอนนั้นอ่ะแม่คนบอกว่างานละครแบบไม่ค่อยมีเอหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆเรื่องไลน์เรื่องอะไรอ่ะมันก็เป็นเรียกว่าบทเรียนของโมค่ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนของโมครั้งนี้ในชีวิตนะแต่ครับผู้ใหญ่ก็ยังต้านละครให้เหมือนเดิมละครมีเหมือนเดิมค่ะถ่ายละครสองเรื่องเหมือนเดิมค่ะแล้วพี่อาต้องระมัดระวังมากขึ้นไหมคะเวลาที่เราจะไลน์สดหรือว่าจริงๆเหตุการณ์นั้นน่ะอย่างที่บอกเลยก็คือเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วพี่ถามพี่บี้เลยไปกินข้าวกินข้าวด้วยกันมันเกิดแทนมันเกิดพี่บี้หรือเป็นอะไรนะมันเกิดพี่บี้ค่ะมันจะเป็นสลับกันไปสลับกันมาสลับตอนนี้ใจสตอรี่อ๋อคือเรื่องของเรื่องเลยคือมันเกิดพี่บี้แล้วพี่บี้เขาก็สนิทกับเพื่อนโมแล้วเขาจะมีการกินข้าวกันทุกปีอยู่แล้วค่ะก็โมว่างพอดีเขาก็เลยชวนไปด้วยแค่นั้นหลายคนก็ลุ้นนะครับว่าน่าจะรีเทิร์นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราได้เห็นพี่บี้ไปกินข้าวด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องอะดีแล้วค่ะแต่บางคนของเราเข้าใจผิดครับคนของเราอะไรตอนนี้สถานะเราไม่ได้ต้องใจเราตอนนี้โสดใช่ค่ะแต่พี่บี้เขาเป็นห่วงเราเหมือนกันนะพี่มีความเป็นห่วงเป็นไงที่เป็นใช่ค่ะพี่ๆเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแล้วเขาก็แบบมีเท็กซ์มามีอะไรมาบ้างเวลาที่ถามให้กำลังใจมาตลอดค่ะหลังจากไปทานข้าวได้คุยกันบ้างจุกเฉยกับพี่บ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากค่ะก็ตามเทศกาลมากกว่าแต่ตอนนี้คือเขารู้ว่าพี่ๆยังรีเทิร์นไหมหรือว่าเพราะว่าเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้ดีแล้วน่ารักแสดงว่าตอนนี้คือโสดค่ะโอเคคนเล็กแล้วค่ะ